ส่องคอมเมนต์ชาวโลกหลังที่เห็นทีมฉบาแก้วไทยของเรานะฮะทำประตูแรกจารึกในศึกฟุตบอลโลกก็หลังจากวันก่อนนะครับที่ผ่านมานะฮะทีมชาติไทยของเราเนี่ยครับก็ต้องเจอกับทีมสวีเดนนะครับซึ่งในเกมนี้นะครับไทยของเราก็โดนถล่มยับยุ่ยพอสมควรถึง5-1ประตูเลยทีเดียวนะแต่สิ่งที่ทำให้คนไทยรู้สึกดีใจและปลาบปลื้มก็คือการทำประตูแรกในศึกฟุตบอลโลกนั่นเองนะครับเรียกได้ว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของเราที่ได้มาเข้าร่วมในทัวร์นาเมนต์แบบนี้นะครับผมแล้วก็สามารถทำประตูได้มันก็เป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจนะไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคือได้เข้าร่วมในรายการนี้ก็รู้สึกดีมากแล้วนะแต่บางคนก็ไปเข้าไปด่าไม่รู้อารมณ์ไหนของมึงนะฮะแต่ก็มีชาวต่างชาติมากมายนะครับที่แห่กันเข้ามาชื่นชมอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ไปลองฟังคอมเมนต์ชาวโลกกันดูนะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะคิดกันยังไงบ้างครับไปลองฟังกันดูเลยนะครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับมีความสุขมากกับประเทศไทยพวกเขาจะไม่มีวันลืมประตูนั้นและเมื่อพวกเขากลับบ้านพวกเขาจะถูกมองว่าเป็นวีรสตรีคอมเมนต์ถัดไปนะครับผมฉันคิดว่าทั้งโลกกำลังให้กำลังใจในขณะนั้นคอมเมนต์ถัดมานะครับช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับประเทศไทยและยิ่งใหญ่ที่ได้เห็นความสุขของพวกเขาสมควรได้รับแน่นอนว่ากีฬาเป็นมากกว่าการชนะสู้ต่อไปเมืองไทยคอมเมนต์ถัดไปนะครับฉันเป็นคนไทยขอขอบคุณทุกความคิดเห็นต่อทีมงานของเราเรามีความสุขมากมันเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับพวกเราที่จะต่อสู้กับทุกสิ่งขอบคุณมากอีกครั้งคอมเมนต์ถัดมานะครับผมฉันนับถือทีมนี้มากพวกเขาตื่นเต้นที่ได้อยู่ในการแข่งขันฟุตบอลโลกพวกเขาเล่นด้วยหัวใจเช่นนี้และแสดงให้เห็นถึงความสง่างามเมื่อเผชิญกับความพ่ายแพ้นั่นเป็นลูกยิงที่สวยงามฉันหวังว่าจะเห็นทีมของพวกเขาเติบโตขึ้นและเห็นพวกเขาในฟุตบอลโลกในอนาคตเตะมันต่อไปเรื่อยๆคอมเมนต์ท่านมานะครับมหัศจรรย์ที่ได้เห็นความสนุกและความสุขคอมเมนต์ถัดไปนะครับผมขอบคุณสำหรับการโพสต์มันยอดเยี่ยมมากลูกยิงที่ดีประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับเมื่อฉันเห็นประเทศไทยทำประตูในฟุตบอลโลกฉันภูมิใจและมีความสุขมากมันเท่คอมเมนต์ถัดไปนะครับผมฉันเป็นคนอเมริกันและน้ำตาไหลเมื่อประเทศไทยทำประตูภูมิใจในตัวคุณประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันร้องไห้น้ำตาแห่งความสุขหัวใจของฉันมีความสุขมากกับพวกเขาคอมเมนต์ถัดไปนะครับผมเรากำลังฉลองเหมือนอย่างกับพวกเขาชนะในเมื่อพวกเขายิงประตูได้มันวิเศษมากที่ได้ฉลองกับพวกเขาที่สนามกีฬาเมื่อพวกเขายิงประตูบรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจคอมเมนต์ต่อมานะครับพวกเขาทำได้ดีมากภูมิใจในตัวคุณทั้งหมดสู้ๆเมืองไทยคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมทีมเล็กๆความฝันอันยิ่งใหญ่ทัศนคติที่ดีคอมเมนต์ต่อมานะครับขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยสิ่งที่น่าภาคภูมิใจลองนึกดูว่าคุณได้รับแรงบันดาลใจจากผู้หญิงไม่กี่คนคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมเวลา 1.30 นในตอนเช้าสามีของฉันคิดว่าฉันเป็นอะไรไปเพราะฉันกรีดร้องด้วยความสุขเมื่อพวกเขาทำประตูแรกได้คอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันมีความสุขมากเมื่อประเทศไทยได้ประตูแรกเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการแข่งขันคอมเมนต์ถัดมานะครับผมเราให้การสนับสนุนคุณจากเวียดนามสู้ไปด้วยกันกับประเทศไทยคอมเมนต์ถัดไปนะครับพวกเรารักคุณคุณยอดเยี่ยมและกระตือรือร้นคุณวิ่งแล้ววิ่งโดยไม่กลัวเราภูมิใจในตัวคุณมากไปเถิดที่รักคอมเมนต์ถัดมานะครับผม
ดีใจที่ได้เห็นคุณในฟุตบอลโลกและพบกันใหม่ในครั้งหน้าประเทศไทยภูมิใจที่คุณทำประตูได้ในฟุตบอลโลกคอมเมนต์ต่อมานะครับได้อารมณ์มากฉันเกือบร้องไห้เมื่อเห็นน้ำตาโค้ชประเทศไทยคุณแสดงให้โลกเห็นว่าความกล้าหาญหมายถึงอะไรคอมเมนต์ถัดมานะครับผมพวกเขาทั้งหมดเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยเป้าหมายแรกของทัวร์นาเมนต์นี้จะทำให้ประเทศไทยแข็งแกร่งขึ้นในทุกๆเกมน้ำตาแห่งความสุขนั้นทำให้ฉันทึ่งคอมเมนต์ต่อมานะครับเหมือนกับประตูแรกของปานามาในการแข่งขันฟุตบอลโลกรัสเซียปี2018กับอังกฤษแม้เราจะล้มลงแต่เราชนะการแข่งขันในวันนั้นคอมเมนต์ต่อไปนะครับเช้านี้เราไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าประตูแรกของประเทศไทยรักมากสำหรับทีมนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับผมประเทศไทยทำประตูแรกของพวกเขาในฟุตบอลโลกนี้แต่พวกเขายังคงมีโอกาสทำประตูได้มากขึ้นและได้แต้มจากชิลีและในเดือนสิงหาคมพวกเขาจะเล่นกับทีมหญิงแห่งชาติจากประเทศของฉันเพื่อแชมเปี้ยนส์ลีก AFF ดังนั้นเราต้องการโชคมากคอมเมนต์ถัดไปนะครับคุณเป็นผู้ชนะทั้งหมดเพราะคุณเล่นด้วยหัวใจของคุณและไม่เคยยอมแพ้ทำได้ดีมากคอมเมนต์ถัดมานะครับผมบางครั้งอาจไม่เกี่ยวกับตัวเลขเสมอไปแต่เป็นความพยายามความเพียรและความอดทนประเทศไทยรุ่งโรจน์คอมเมนต์ต่อไปนะครับเราฉลองประตูแรกของพวกเขาในบ้านของเราพวกเขาเล่นเกมที่ดีจริงๆในวันนี้คอมเมนต์ต่อไปนะครับน้ำตกทุกแห่งเริ่มต้นด้วยหยดน้ำ1หยดคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมเป้าหมายที่ดีมากจากผู้เล่นอันดับต้นๆของประเทศไทยเป้าหมายที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อไปนะครับเกมไม่ใช่แค่การชนะแต่เป็นเรื่องยากที่คุณจะใส่ลงไปในเกมยิ้มสำหรับเป้าหมายนั้นคอมเมนต์ถัดไปนะครับผมความสามารถในการแข่งขันฟุตบอลโลกเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ประเดิมประตูแรกสำหรับทีมนี้คอมเมนต์ถัดมานะครับประตูนั้นมีความหมายมากกว่า13ประตูคอมเมนต์ถัดไปนะครับมีความสุขมากที่เห็นพวกเขาบรรลุเป้าหมายรักษาความแข็งแกร่งของคุณและเล่นให้แข็งแรงจนจบคอมเมนต์ถัดไปนะครับนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นสำหรับประเทศไทยแค่คุณรอดูคอมเมนต์ถัดมานะครับผมใช่ประเทศไทยดีสำหรับพวกเขาวิธีที่จะแสดงให้โลกรู้ว่าจะดีงามอย่างไรคอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันชอบดูทีมนี้พวกเขาไม่เคยถอดใจทีมที่น่าตื่นตาตื่นใจคอมเมนต์ถัดมานะครับผมทุกคนต่างให้กำลังใจทีมชาติไทยในเวลานั้นเคารพทีมชาติไทยอย่างมากคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมฉันกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งน้ำตาคอคุณไม่เคยยอมแพ้หัวใจของคุณใหญ่มากแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับไปฟังกันเลยนะครับผมทีมหญิงไทยความรักและการสนับสนุนมากมายติดตามการทำงานอย่างหนักจากเม็กซิโกก็จบไปแล้วนะครับกับการส่งคอมเมนต์ชาวโลกนะครับหลังที่เห็นทีมชบาแก้วทำประตูแรกจารึกในศึกฟุตบอลโลกนะครับผมก็ไม่ต้องไปคาดหวังถึงว่าจะเอาชนะอะไรบ้างมายคือได้ร่วมรายการนี้เราก็รู้สึกดีแล้วเนาะก็เรียกได้ว่านะชาวต่างชาติเขาเชียร์ทีมเราเนาะเพราะว่าก็เป็นทีมน้องใหม่มาแรงมาด้วยหัวใจสู้เต็มที่แล้วนะก็ทำได้หนึ่งประตูสุดยอดแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ว่ามาครั้งแรกจะทำประตูได้อะเนาะมันสุดยอดจริงๆนะครับผมนะก็ต่อไปนี่ก็เจอกับชิลีตอน 14:00 นะอย่าลืมไปลุ้นเชียร์กันได้นะครับผมนะก็ให้กำลังใจกันได้นะผมเองก็จะดูสักหน่อยนะแมตช์สุดท้ายละ อะไรยังไงก็สู้ๆนะครับผมให้กำลังใจเสมอนะครับนะ
คือประเทศไทยเนี่ยผู้หญิงเราเก่งเนาะต้องพูดตามความจริงผู้หญิงเราเก่งในด้านกีฬามากๆเลยนะก็สู้ๆกันต่อไปนะเป็นตัวแทนประเทศไทยที่ดีมากนะครับผมก็คงจบเพียงเท่านี้นะก็เจอกันคลิปหน้านะเจ็บคอนะตอนนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับ